สวัสดีครับวันนี้ผมมีบุคคลคนนึงนะครับที่ชื่อว่าแจ็คหมานะครับบุคคลคนนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังท้อแท้เจอปัญหานะครับบุคคลคนนี้นะครับเริ่มอาชีพโดยการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ได้เกิดการพลิกผันขึ้นด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มทำเว็บไซต์ชื่ออาลีบาบาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซที่เขียน eBay นะครับตกบัลลังก์นะครับตกบัลลังก์ไปเลยนะครับในประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องราวของชีวิตของเขาเนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นได้ทุกวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับใครหลายคนได้นะครับที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆหรือท้อแท้อยู่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลายวันนี้เนี่ยในวงการหุ้นนะครับมีประเด็นซึ่งเป็นที่ฮือฮามากนั่นก็คือการที่อาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนเนี่ยได้เสนอหุ้น IPO ที่หุ้นละ68เหรียญสหรัฐซึ่งนั่นเป็นตัวผลักดันให้อาลีบาบากลายเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าสูงนะครับกว่า eBay และ Twitter รวมกันซะอีกประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ชื่อของแจ็คหมาหรือหมาหยุนนะครับผมเจ้าของอาลีบาบาเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องที่เขาเนี่ยมีทางเดินชีวิตที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะเขาเริ่มเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเพียงด้วยเสื่อผืนหมอนใบเท่านั้นเพราะว่าเขาเริ่มชีวิตการทำงานของเขานั้นนะครับผมเขาเริ่มอาชีพโดยการเป็นครูภาษาอังกฤษนะครับเงินเดือน500บาทแต่ก็จับพัดจับผูจนตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีนไปซะแล้วแจ็คหมาหรือชื่อจริงๆว่าหมาหยุนเป็นชาวจีนนะครับเกิดที่เมืองหางโจวนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาฉายแววการเรียนรู้นะครับที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่เด็กก็คือการที่เขาเนี่ยชอบและก็สนใจในภาษาอังกฤษก็ตอนนั้นประมาณวัย12ขวบเนี่ยเขาก็อยากจะความที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็ปั่นจักรยานนะครับวันละ40นาทีทุกวันนะครับปั่นทุกวันไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับก็จะคงเป็นแถวๆนั้นนะครับซึ่งมีอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาพักนะครับแจ็คหมาเนี่ยก็พยายามเข้าไปตีสนิทไปเดินๆป้วนเปี้ยนอยู่หน้าโรงแรมนะครับก็พยายามไปพูดคุยฝึกภาษาอาสาตัวเป็นล่ามบ้างล่ะอะไรนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษของเขานะครับดูกลับมาย้อนมาดูกับที่ชีวิตในวัยเรียนของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนักนะครับก็เป็นคนที่เรียนไม่ได้เก่งอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตัวเล็กก็จะถูกพวกเด็กนะครับเพื่อนๆ เขานะครับกลั่นแกล้งเอาเสมอนะครับเปิดตอนที่เขาจะเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับแจ็คหมาเนี่ยก็เอ็นไม่ติดถึง2ครั้งก็เลยสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปสอบเข้าวิไลครูที่หางโจได้นะครับพอเรียนไปก็เรียนจบเนี่ยก็ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ5ปีเงินเดือนก็ประมาณ 5-600 บาทตอนนั้นนะครับพออยู่มาวันหนึ่งประมาณปี2538เนี่ยเขาก็มีโอกาสนะครับได้เดินทางไปเป็นล่ามที่เมืองซีแอตเทิลนะครับเพื่อนของเขาอ่ะก็แนะนำให้เขาเนี่ยรู้จักกับอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นเนี่ยแจ็คหมาก็เป็นครั้งแรกของเขาในชีวิตเป็นการที่ได้จับคีย์บอร์ดนะครับก่อนที่เขาจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่ามันยังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับประเทศจีนเลยในอินเทอร์เน็ตมากมายนักนะครับเพอร์นั่นก็กลับมาประเทศจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยแจ็คหมาก็เลยเริ่มมีความคิดเริ่มทำสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ขึ้นมาเกี่ยวกับธุรกิจแต่ก็มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะครับจนเมื่อประมาณปี2542เนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซนะครับก็ใช้ชื่อว่าอาลีบาบาก็รวบรวมเงินมาได้จำนวนหนึ่งประมาณ2ล้านนะครับซึ่งแจ็คหมาเนี่ยก็เป็นคนที่ตั้งชื่อนี้เองเพราะเขาคิดว่าชื่ออาลีบาบาเนี่ยมันเป็นชื่อที่เรียกง่ายจำง่ายนะครับปี2546เนี่ยแจ็คหมาก็เปิดเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งชื่อเตาเบานะครับก็เปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับสร้างเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับที่สามารถ
ใช้งานได้ง่ายๆมันเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวจีนที่ยังไม่มีความรู้นะครับหรืออินฟราสตรักเจอร์เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตมากมายเท่าไหร่นักนะครับซึ่งในตอนแรกนั้นธุรกิจของเขาได้บอกเลยว่ามันราบเรียบมากกำไรอะไรเนี่ยไม่มีนะครับเพราะมันมีคู่แข่งตัวสำคัญอยู่ก็คือ eBay นะครับซึ่งตอนนั้นนะ eBay เข้ามาแล้วนะครับแต่แจ็คหม่าก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะเขาคิดว่ามองว่า eBay เนี่ยเป็นเหมือนฉลามในมหาสมุทรเลยนะครับส่วนบริษัทเขาเนี่ยก็เป็นจระเข้ตัวหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องไม่ต่อลงไปต่อสู้ในมหาสมุทรนะครับแต่เขาต้องเลือกที่จะสู้ในแม่น้ำซึ่งมันเป็นถิ่นของเขาและเขาจะไม่แพ้นะครับซึ่งนั่นก็แจ็คหม่าก็ไม่ได้คิดผิดอะไรเพราะเพียงแค่3ปีนะครับเตาเบาเนี่ยก็พลิกโผล่ขึ้นมาครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 60% นะครับจน eBay เนี่ยต้องถอยทัพแพ็คกระเป๋ากับประเทศไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณปลายปี48เตาเบาก็กลายเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดใหญ่นะครับสัญชาติจีนที่อาลีบาบาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับด้วยไอความสำเร็จนี้นะครับทำให้ผลักดันให้แจ็คหม่าเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีนไปเลยนะครับเพราะด้วยเงินลงทุนอย่างที่รู้กันนะครับ2ล้านบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าอาลีบาบาเนี่ยมีมูลค่าตลาดที่ประมาณ 4.8 ถึง 8 ล้านล้านบาทนะครับและการที่เขาเปิดเสนอขายหุ้นในอเมริกาครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นมหากรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งแรกนะครับที่เป็นหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อนะครับผมมันเป็นบทเรียนสำคัญนะครับกว่าที่เขาจะมีวันนี้นะครับผมเขาเล่าว่าก่อนที่ผมจะก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาเนี่ยเขาก็เชิญเพื่อนประมาณ24คนนะครับที่บ้านเชิญมาที่บ้านนะครับเพื่อก็พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจนะครับก็หลังจากที่เขาพูดคุยไปประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยไอ้เพื่อนๆเขาก็ยังงงกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแจ็คหม่าตัวแจ็คหม่าเองเนี่ยอาจจะยังสื่อสารไม่ชัดเจนมากนะในตอนนั้นจำนวนเพื่อน23คนนะครับจากทั้งหมด24เนี่ยบอกเขาว่ายกเลิกความคิดนั้นไปซะด้วยเหตุผลนะครับหลายๆเหตุผลที่เป็นองค์ประกอบก็อาจจะเป็นเพราะแจ็คหม่าเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตอนนั้นแจ็คหม่าก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายนักที่จะเริ่มต้นในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับและยังมีเหตุผลอีกมากมายนะครับแต่มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับที่บอกกับเขาว่าเฮ้ยถ้าหากว่านายจะทำเนี่ยก็ลองทำดูนะครับและถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่นายหวังเนี่ยนายก็แค่กลับมาทำงานที่เดิมที่นายทำก่อนหน้านั้นก็ได้ทั้งครอบครัวและเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่มีใครที่เห็นด้วยกับผมเลยนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่ผมตระหนักนะครับและเป็นแรงผลักดันที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นใจในพลังของโลกอินเทอร์เน็ตหรอกครับแต่มันเป็นคำนี้ครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จประสบการณ์ที่ได้มานะครับถือเป็นความสำเร็จของมันเองคุณจำเป็นต้องลองทำถ้าหากคุณทำไม่สำเร็จคุณก็แค่กลับไปทำงานเดิมของคุณแค่นั้นได้ว่าเรื่องราวของแจ็คหม่านี่นะครับคงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับในคลิปหน้าผมมีบุคคลดีๆนะครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ